โอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเดาใจทีมงานไหมวันนี้เขาจะเอาใครมาอยู่หลังกำแพงครับพี่โรสครับคิดว่าน่าจะเป็นบรูโน่มาร์สค่ะบรูโน่มาร์สครับค่าตัวพี่นุ้ยเขายังต่ออยู่เลยภาษาอะไรกับบรูโน่มาร์สลงทุนมากในรายการนี้แล้วตอกใส่หน้าผากตัวเองเลือกเอาอันนี้อ่ะนี่คือช่วยเต็มที่แล้วอันนี้ดิบอุ้ยรู้ด้วยอ่ะสรุปอันนี้สุกมั่นใจมั่นใจโอ้โหตอกใส่หน้าผากเลยโอ้โหนี่ใครเป็นดีเจนุ้ย1 2 2 3 3พูดตรงๆนะถ้าท้อดูกูนี่ท้ออะไร1 2 3ใครดิบครับได้อีกหนึ่งคำใบ้มีอีกหนึ่งคนที่แบบว่าแฟนๆบอกโอ้เขาจะโผล่มาวบวบแวบแวบแล้วไม่เห็นกันสักทีนะฮะเชิญโปรดิวเซอร์ของเราฮะปั๊กกี้ปั๊กกี้ก็คิดไม่ใช่เหรอเกมเราคิดนี่มาเนี่ยมาเนี่ยยืนเนี่ยยืนเนี่ยเอาฟองไหนคุณเลือกเลยเราไม่ได้คุยกับคนเตรียมเลยเอาสี่มั่นใจป่ะมั่นใจไหมขอจะพูดกันแบบนี้ขอหมายเลขหนึ่งไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วจะเล่นอะไรรีบเล่นนะตอนนี้หน้าผากกูเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวมันแข็งกลางพร้อมนับหนึ่งสองสามไปไปสุกหมดเลยอ่ะสุกหมดเลยอ่ะเขาได้ไข่สุกหมดเลยอ่ะอาจจะเป็นคนเสียงแหลมอาจจะเป็นคนเสียงแหลมหรือว่าหน้าเขาจะแหลมออกแหลมแหลมหน้าแหลมแหลมอาจจะอยู่แหลมบาลีไฮก็ได้ฮะอาจจะอยู่แหลมบาลีไฮหรือว่าเป็นพี่แหลมรณเดชนั่นแหลมเสียงสูงมากครับเสียงเขาคุ้นนะครับผมว่าเป็นนักร้องสตริงครับเสียงเพราะมากมากเสียงเพราะมากต้องเป็นนักร้องคนนี้ใช่ครับ100%ครับต้องไปทางยุคพี่แหลมอ่ะพี่แหลมมอริสันเหรอคะแหลมพรมเทพครับอันนั้นหมูผมนั่นหมูนั่นหมูแหลมพรมเทพอยู่ภูเก็ตโอเคโอเคสูงมากพูดตรงข้ามหรือเปล่าครับนั่นน่ะสิสูงแบบสัก270เขาเป็นอะไรกับโยกแยกอะพี่สูงเท่าไหร่คะ270กิโลเมตรกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบคีค่ะคุณบอกใครฮะคุณไม่บอกนักดนตรีอะให้เขากดให้เขากดให้อะผมว่าวันนี้หลิวไม่ไหวแล้วพี่เทียบคีให้นักร้องหน่อยฮะเขาต้องร้องยังไงฮะอันนี้เขาจะทำยังไงอะพี่อะไรพี่กดมาสักอันดีสิตึงไม่ได้ช่วยผมไม่แหลมนะครับไม่แหลมแสดงว่าทู่เหรอครับพี่เป็นนักร้องวงหรือว่านักร้องเดี่ยวคะร้องคนเดียวครับคนอื่นไม่ให้เขาร้องเลยครับเนี่ยเขาจะตอบเป๋ไปทุกทีเลยอ่ะจะต้องเป็นนักร้องวงหรือเปล่าแล้วหลิวนี่เป็นนักร้องวงหรือเป็นวงร้องนักร้องอะไรอะไรวะเนี่ยใช่อะไรวะเนี่ยถูกครับอะไรวะเนี่ยพี่มีหนวดไหมคะมีหลายที่เลยครับแต่ละที่ก็เรียกแตกต่างกันบางที่ก็เขาก็ไม่เรียกหนวดนะเขาเรียกว่าฮะ